านิวนาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์ยานนท์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และภาคีเครือข่ายได้เป็นประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระใหม่ในตอนเช้าจากโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามวรวิหารแต่ชายก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้นะครับก็คือมีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะพระภิกษุศาสนทายาทที่เราได้ทำการอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลนะครับก็ในวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งที่วัดระฆังโคสิตารามนะที่นี่ก็คือหนักแดงนะครับเรือนที่ประทับแล้วก็เรือนเจริญสติปัฏฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับวันนี้ก็หลังจากนี้ก็คงจะมีพิธีถวายสักการะใช่ไหมอาจารย์เต้ยแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นการพุทธพิเศษพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรซึ่งเป็นปางวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะครับก็จะมีในช่วงเวลาในช่วงบ่ายประมาณ 13:00 นะครับเมื่อทำพิธีพุทธพิเศษเสร็จเนี่ยเราก็จะวางแผนที่จะดำเนินการอัญเชิญไปสถิตประดิษฐานในสถานที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านนะครับใช่ครับใช่ครับที่วัดถ้ำเขาวงนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปกันเพราะที่อีสานเนี่ยจะมีวัดแล้วก็มีพระสายบัตรเยอะมากนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอีสานจากในทางเหนือเราเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์เต้ยเองท่านอาจารย์ผมท่านก็อยู่เคยเป็นรองที่การบดีมหาวิทยาลัยอุบลนะครับแล้วก็ท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญแถวภาคอีสานทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเลยใครอยากทำอะไรอ่ะคือก็ในที่ตั้งใจกันไว้ก็ในทุกวงรอบ3เดือนเนี่ยถ้าเป็นไปได้แล้วต้องการที่จะอุปสมบทถวายเพื่อ เป็นการสืบสานพระศาสนานะครับทุก3เดือนเพราะว่าคงจะต้องสร้างพระเพื่อถวายพระพุทธศาสนากันขณะนี้เท่าที่ทราบเนี่ยมีหลายรูปนะครับที่เป็นพระเถรานุเถระพระภิกษุสังฆทายาทที่ท่านตัดสินใจที่จะบวชตลอดชีวิตนะครับในงานนี้หลายองค์นะที่ทราบในชั้นต้นประมาณ25องค์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้มีพระสงฆ์ที่จะได้เจริญสืบสานพระศาสนาให้พวกเราตลอดนะครับก็คงต้องช่วยกันต้องช่วยกันสร้างแล้วก็จริงๆเชิญลูกหลานนะครับเมื่ออายุครบ19ปี2เดือนเนี่ยก็ขอเป็นวัฒนธรรมไทยแต่โบราณเนาะก็มาบวชกันได้ศึกษาธรรมะได้ฝึกวิธีปฏิบัติก่อนที่จะออกเรือนก็จะได้เป็นคนดีนะครับก็ทำบุญให้อุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นวัฒนธรรมที่ดีแต่โบราณที่อยากให้ทุกคนสืบสานต่อยอดกันไว้นะครับชนบทไทยแลนด์นิวส์